อครสูวิถีเซียนตอนที่155รอัครสเซียนชื่อสูตอนนี้เชียวอินเอ๋อก็ได้เข้าใจว่านับวันเย่ยเวยยิ่งเดินไกลออกไปมากขึ้นทุกทีกลายเป็นการคงอยู่ที่พวกเขาไม่อาจเอื้อมได้ถึงการก้าวไปตามทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดของเขานั้นในที่สุดก็ทําให้นางเลิกหวงังที่จะตามก้าวเดินของเย่ยเวยให้ทันได้แต่อวยพรเย,ย่เวยอย่าง,งเงียบ ผู้บัญชาการซื้อชิงรู้สึกประมาเล็กหน่อยลูบจมูกของตัวเองแล้วจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมในกองทัพชิงเสิรินของพวกข้ามีคนพิเศษอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้รับกิติศักดิ์ว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนมีปรมาจารย์อาคาาัครเซียนบางท่านที่ยอมรับการเชื้อเชิญมารับตำแหน่งนี้การปฏิบัติในยามปกติจะไม่มีการควบคุมอะไรขอพียงในตอนที่มีเวลาว่าง ก็มาแนะนาสอนสั่งกองทัพชินเซินของพวกข้าไม่กี่วันก็ได้แล้วสําหรับเกียรติศักดิ์อาจารย์ผู้สอนแห่งกองทัพชินเซินของพวกเราก็มีข้อเสนอสมบูรณ์พูนสุขให้อาจารย์ผู้สอนหรือให้ข้ารับหน้าที่นี้คงจะไม่เหมาะสมไปหรือเปล่าเย่เว่ยเกาหัวตัวเองพูดอย่างรู้สึกรกระอักกระอ่วนผู้บัญชาการสือชิงหัวร้อเฮ่เๆอ,ออกมาแล้วพูดว่าเฮ่เฮเหมาะสมแน่นอน ด้วยการพัฒนาของเจ้าตอนนี้รวมถึงสถานะของปร,รมาจาร์อะคาราเซียนก็มากเพียงพอที่จะมาสอนสั่งชนุ่มทะลึ่งตึงตังพวกนั้นแล้วยเวย่หวยแสดงทักษะอันทรงพลังมากพอไม่แน่ว่าอาจจะมีสักวันที่เขาจะกลายเป็นผู้ทรงอนุภาพในเผ่ามนุษย์ไม่ว่าอย่างไรจะต้องสร้างสัมพันธ์อันดีกับยเย่หวยก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีในเมื่อผู้บัญชาการสือชิงมีไมตรีจิตเชื้อเชิญข้าคงไม่ปฏิเสธ เย่เวยพูดด้วยรอยยิ้มได้รับกิติศัพท์อาจารย์ผู้สอนแห่งกองทัพชิงสนนอกจากเงินเดือนที่แน่นอนซึ่งจะได้รับทุกๆเดือนแล้วยังได้รับตาบัญชาสีเงินแห่งกองทัพชิงสนมาด้วยในตอนที่พบเจอเรื่องยุ่งยากยังสามารถเคลื่อนกองทัพพิทักษ์แห่งกองทัพชิงสนประจําท้องที่นั้นๆได้สําหรับเย่เวยแล้วนี่มีประโยชน์อย่างมากแต่หน้าที่ที่เย่เวยต้องทาให้ลุล่วงคือ ในตอนที่กองทัพชิงเซินเรียกตัวยี่เว่สามารถเลือกที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้หากไม่เข้าร่มวมละก็คงทําได้แค่ถือครองตราบัญชาสีเงินตลอดไปแต่หากเข้าร่วมแล้วช่วยกองทัพชิงเซินให้งานบรรลุลุล่วงได้สักหน่อยก็จะได้รับตราบัญชาสีทองตราบัญชาสีดําที่มีระดับสูงยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ตราบัญชาสีม่วงที่มีระดับสูงยิ่งกว่าตราบัญชาทุกชนิด มีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ที่แตกต่างกันทั้งมรดชิงมีผู้ที่มีตราบัญชาสีม่วงมีเพียงน้อยนิดนับได้เพียงมือเดียวเย่เว่ยต่อไปเจ้าจะมีแผนทําอะไรต่อหรือว่าต้องการกับเมืองชิงเย่หรือท่านเจ้าเมืองเฉินหยุนมองเย่เว่ยและพูดออกมาถึงแม้เย่เว่ยจะสามารถไปเข้าร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสํานักในระดับที่สูงยิ่งกว่าซึ่งจัดที่มรดชิง แต่เย่เว่ยในตอนนี้มีนามประปร,ะริญอัครศินปสามดาราแล้วงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักในระดับที่สูงกว่าจึงไม่มีความหมายต่อเย่เว่ยมากมายนักเย่เว่ยเหมาะสมกับเวทีที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเย่เว่ยแน่วแน่แล้วว่าจะกลับไปเมืองชิงเย่ยก่อนแต่ในอนาคตเย่เว่ยคงไม่สามารถอยู่ในเมืองชิงเย่ยได้ตลอดเขาคิดแล้วคิดอีกแล้วจึงพูดว่าข้าจะกลับไปเมืองชิงเย่ยสกรอบก่อน แล้วตามอาจารย์ของข่าไปมรระชิงด้วยกันจะไปทางตาลักเคลื่อนย้ายมุ่งหน้าไปทางเมืองหลวงท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนเงียบไปครู่หนึ่งพยักหน้าแล้วจึงพูดว่าอืมการเดินทางครั้งนี้เจ้จะต้องระวังตัวด้วยถึงแม้ราชามานมั่หยวนจะได้รับบาดเจ็บคงไม่กล้าเข้ามาในดินแดนเผ่ามนุษย์ง่ายๆแต่ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ขอบคุณท่านเจ้าเมืองที่ชี้เตือน เย่เว่ยพยักหน้าในดินแดนแห่งเผ่ามนุษย์ตอนนี้มีเผ่ามันมากมายกว่าที่คิดเอาไว้ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยจริงๆหากจะให้ตัวเองปลอดภัยมากขึ้นก็ต้องพยายามยกระดับพลังของตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นแล้วเย่เวยก็คิดอะไรขึ้นมาได้อย่างกระทันหันดันในของบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราสีรารนรูก,กัว่าสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของที่เหมือนกันได้นั่นก็คือขดม้วนเซียนรอยเท้าสับสนหากมีของสิ่งนี้ อย่างนี้น่อยก็มีทักษะที่จะปกป้องชีวิตตัวเองได้บ้างแต่ขดมุนเซียนรอยเท้าสับสนหนึ่งแผ่นมีมูลค่าสูงมากถึงสามแสนคุณค่าคุณอภิการยี่เว่ยต้องคิดวิธีการสิหน่อยหากเจ้ายังไม่ต้องรีบกลับเมืองชิงเย่พักอยู่ที่เรือนของข้าอีกหลายวันเถอะรอให้สำนักอื่นๆไปกันแล้วข้าจะส่งคนพาเจ้าออกจากเมืองไปท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนพูดกับสู่เหอได้ขอบคุณท่านเจ้าเมือง สูเหอรีบกล่าวขอบคุณเย่เว้ยเจ้าพักพอนเถอผูกข้าขอตัวก่อนทุกคนต่างทยอยออกจากห้องของเย่เวยไปภายในห้องเย่เวยนั่งคัสมาที่อยู่ตรงนั้นเพื่อดูดกลืนยาตานยันหยางเสร็นหนึ่งเม็ดแล้วเริ่มฝึกฝนพลังที่ร้อนลุ่มไหลจากในลำคอไปที่หน้าท้องจากนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วร่างกายเย่เวยรากับอยู่ในเตาหลอมที่ร้อนเดือด พลังราวกับเปลวเพลิงพุ่งเข้าไปในจุดชีพจรทั่วทั้งร่างกายในจุดที่ชีพจรเกิดการอุดตันก็ถูกทลายเปิดออกทีละจุดทีละจุดยาตันหย่างสนนี้เป็นยาตันที่มีสรรพคุณยอดเยี่ยมต่อจุดชีพจรที่อุดตันเยวแอบคิดในใจหลังจากที่ทลายการอุดตันของชีพจรได้หมดก็ใช้พลังยาตันหย่างสนเข้าไปซึมซับในจุดต้นเทียนผ่านไปประมาณ15นาที พลังของยาตันหยางเสนได้เข้าไปในส่วนลึกของจุดต้นเทียนจนหมดไม่เหลือรากก็เป็นวัวดินเหนียวที่จมไปในทะเลหายไปไร้ร่องรอย,ยเย่เหวยตะลึงงนันเดิมทีเขาคิดว่ายาตันหยางเสนเม็ดเดียวก็มากพอที่จะทําให้พลังหยวนและการพัฒนาของเขาแข็งแกร่งมากขึ้นแต่กลับไม่คิดเลยว่ายาตันเม็ดนี้ไม่แสดงผลอะไรออกมาเลยแต่ที่ยเย่เหวยไม่รู้คือ ไม่ใช่เพราะยาตันเม็ดนี้ไรซึ่งสรรพคุณแต่จุดตันเทียนคงเย่เวินนั้นกว้างใหญ่กว่าผู้แข็งแกร่งธรรมดาทั่วไปหลายเท่าปริมาณของพลังหยวนที่ต้องการจึงมากมายกว่าคนทั่วไปดังนั้นสรรพคุณของยาตันอย่างเสินเพียงเม็ดเดียวจึงไม่แสดงผลที่ชัดเจนออกมาเย่เวิกลืนยาตันอย่างสินอีเม็ดแล้วกลั่นพลังหยวนในช่องว่างของจุดตันเทียนจึงเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นหน่อยหนึ่งที่เห็นได้ชัด สำหรับค่านั้นดูเหมือนยาตันเพียงหนึ่งหรือสองเม็ดคงไม่เห็นผลมากใกล้จะกลายเป็นขวดยาแล้วแต่การกินยาตันเพื่อให้ได้พลังหยวนยังเทียบไม่ได้กับการฝึกฝนร่างกายของตัวเองเลยสักนิดพลังหยวนที่ได้จากการฝึกฝนร่างกายของตัวเองก็เทียบไม่ได้กับพลังหิงกฎสวรรค์แต่ก็น่าเสียดายที่การที่จะได้พลังห่งกฎสวรรค์มานั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายได้ขนาดนั้นในตอนนี้ ถึงข้าจะบรรลุวิชาเทพเซียนที่ต่ำกว่าขั้นต่ำระดับลึกลับได้อย่างสมบูรณ์พลังแห่งกฎสวรรค์ที่ได้รับก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยจะต้องบรรลุวิชาเทพเซียนขั้นสูงกว่านั้นให้สมบูรณ์ถึงจะดีเยวิ๋วบนอุบอิบกับตัวเองอย่างเป็นกังวลการอุดตันในจุดชี้ประจันดีขึ้นแล้วแต่ทะเลจิตที่เรายัางไม่ได้ฟื้นฟูไม่รู้ว่าเมืองหนงนี้จะมีผู้แข็งแกร่งแห่งเผ่ามาต้นอื่นอยู่อีกหรือไม่ หากยังไม่รีบเร่งฟื้นฟูทะเลจิตให้หายดีจะต้องพบเจอกับอันตรายได้ตลอดเวลาถึงแม้ทะเลจิตกำลังฟื้นฟูอย่างชื่นชาแต่ความเร็วก็ช้าเกินไปยาตันที่ช่วยฟื้นฟูทะเลจิตไม่ได้หากินได้ง่งายต่อให้เป็นท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนก็ยังไม่มียาตันฟื้นฟูทะเลจิตอยู่ในมือจริงสิไม่รู้ว่าจะสามารถหาซื้อได้ที่ภาคีปรามาจาย์อกรเซียนหรือเปล่า ในหัวของเย่เวยจุดประกายแห่งความคิดจึงรีบเปิดบัญชาศักดิ์สิทธิ์อครเซียนแล้วทำการตรวจดูอย่างคร่าวๆแค่ครู่เดียวก็สามารถตรวจหายาตันหลักชนิดเจอ,อยาตันหนิงหุนยาตันยังหุนยาตันเสื่งเหลิงยาตันฟืน้นฟูทะเลจิตเย่เวยอ่านดูสักหน่อยด้วยระดับทะเลจิตที่บาดเจ็บในตอนนี้ยาตันหนิงหุนเม็ดเดียวก็เพียงพอแล้ว ไม่จําเป็นต้องใช้ยาตันระดับสูงอย่างยาตันหนิงหุนและยาตันเซิงหุนเมื่อลองอ่านเกี่ยวกับยาตันหนิงหุนเขาก็ต้องสูดลมหายใจเยน็เยนๆเข้าปากอย่างอดไม่ได้ยาตันหนิงหุนหนึ่งเม็ดต้องการสามแสนคุณค่าคุณาประการยาตันฟื้นฟูทะเลจิตเป็นยาตันประเภทที่พบเจอได้ยากเป็นอย่างยิง่งต้องใช้พืชสมุนไพรอันล้ำค่าจำนวนมากจึงจะสามารถสร้างขึ้นมาได้ นอกจากจะสามารถฟื้นฟูทะเลจิตได้แล้วยังมีผลในการเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ทะเลจิตอีกด้วยไม่มีผลข้างเคียงดังนั้นราคาจึงสูงเป็นอย่างมากจึงเป็นเรื่องธรรมดายาตันหนิงหุนต้องใช้สามแสนคุณค่าคุณอะการแต่ยาตันยังหุนต้องใช้ถึงห้าแสนคุณค่าคุณอะการและยาตันเซิงหุนที่มีระดับสูงยิ่งกว่าต้องใช้หกล้านคุณค่าคุณอะการหากสามารถกินยาตันเซิงหุน ในอนาคตหากต้องเผชิญกับสงครามใหญ่ต่งตางๆทะเลจิตก็จะไม่แตกละเอียดง่ายๆแต่น่าเสียดายที่ยาตันซึ่งหุนแพงเกินไปเย่เว้ในตอนนี้มีเพียงความหวังที่เอื้อมไม่ถึงไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องเอายาตันหนิงหุ่นให้ได้มาสก่อนฝื้นฟูทะเลจิตแล้วค่อยว่ากันอีกทีเย่เวคิดแล้วคิดอีกนอกจากการฟืน้นฟูทะเลจิตแล้วเขาต้องรีบเติมเต็มพลังหยุนในจารึกโลหะก่อน แล้วค่อยว่ากันอีกทีจารึกโลหะแผ่นนั้นเป็นไัยในมือที่ปกป้องชีวิตของเขาเมื่อนึกถึงแร่หยกหมือนปริศนาเยเวยจึงรีบตรวจดูแร่หมือนหยกปริศนาในทันทีเขาพลิกไปอัานถึงหน้า53อีกครั้งอย่างรวดเร็ว,รวบนนี้มีคำถามที่ซับซ้อนมากมายคำถามที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติจริงเยเวยไม่สามารถตอบได้แต่ปัญหาในด้านทฤษฎีเยเวยสามารถตอบคำถามที่ส่วนหนึ่ง หลังจากที่ตอบคำถามข้อนี้ไปเย่เวยได้มาห้าหมื่นคุณค่าคุณรปาการพลิกอ่านไปด้านหลังเรื่อยๆจนเปิดมาถึงแร่หยกหน้าที่ห้าสิบหกนี่เป็นหน้าสุดท้ายที่เย่เวยสามารถตรวจเช็คดูได้สายตาของเขามองไปที่คำถามข้อหนึ่งนี้นั้นแล้วตาโตลุกวาวสวรรค์แทๆ้ๆการตอบคำถามข้อนี้จะได้รับรางวัลถึงสองร้อยสิบล้านคุณค่าคุณรปาการเย่เวยตะลึงงนัน ในหน้าที่56าของแร่หยกนี้นี่เป็นคำถามที่ให้ค่าตอบแทนสูงที่สุดและไม่รู้ว่าผู้ใดกันที่เป็นผู้เขียนลงไปจู่ๆก็ให้ค่าตอบแทนถึง210ล้านคุณค่าคุณประการตำแหน่งสถานะของอีกฝ่ายเกรงว่าคงไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากแต่ที่เยเวดีใจยิ่งกว่าก็คือคำถามข้อนี้เป็นเพียงคำถามอักขระเสียมพื้นฐานเท่านั้นแต่ที่เยเวไม่รู้ก็คือ สิ่งที่ล้ำลึกที่สุดใน YouTube ยุทธภพอย่างแท้จริงนั่นคืออัครเซียนเหล่านี้ที่ใช้สร้างโครงร่างของวิชาเทพศิีย์อัครเซียนคือพื้นฐานอัครเซียนทุกวิธีต่างมีความหมายเร้นลับที่หาได้เปรียบอัดแน,น่นไปด้วยวิธียิ่งใหญ่อันไร้ขอบเขตการประเมินมาตรฐานว่าจะได้เป็นปรมาจารย์อัครเซียนหรือไม่ก็ต้องดูว่าคนผู้นั้นสามารถคิดค้นวิชาเทพศิลย์ด้วยตัวเองหรือไม่ การประเมินว่าจะสามารถแต่ไปถึงระดับผู้ปกครองแห่งอัคารเซียนได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าคนผู้นั้นสามารถคิดค้นอัคาราเซียนที่เป็นพื้นฐานที่สุดได้ด้วยตัวเองหรือไม่อัคารเซียนที่เป็นพื้นฐานที่สุดทุกวิธีก็ได้ผู้ปกครองแห่งอัคาราเซียนที่เสียเลือดเนื้อแรงกายทุ่มเทในการคิดค้นขึ้นมาเย่เวยอ่านคำถามข้อนี้อย่างละเอียดในหนังสือแห่งชีวิตจากอดีตการ มีอัคราเซียนทั้งหมด6ก0 0 0่วิถีในจํานวนนั้นมีอัคราเซียนชื่อสูเจวิถีเจวิถีเจวิถีใดกันที่เป็นอัขราเซียนชื่อสูจะพิสูจน์ได้อย่างไร